โฮมสคูลมันเป็นการดึงกลับมาสู่ปรัชญาชีวิตที่เรามีค่ะว่าเราเชื่อเรื่องอะไรอย่างเราเป็นคนเชื่อเรื่องอิสรภาพของชีวิตมนุษย์มันต้องมีแล้วมันควรจะต้องได้เลือกการเดินออกจากระบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากนะออกจากคอมฟอร์ทโซนที่เราเป็นกันมาแบบโอ้โหตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับไปโรงเรียนคืออารมณ์แรกเลยที่เริ่มทำเลยจะแบบแล้วกูไปอยู่ตรงไหนของโลกตอนนี้กูอยู่ตรงไหนของเส้นทางตอนนั้นก็คือไม่คิดอะไรเลยค่ะออกมาก็คือเล่นอย่างเดียว คือตอนแรกวันแรกที่ออกมาก็ไปนั่งหลังบ้านแล้วก็นั่งร้องไห้ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะปกติก็คือต้องรีบขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วเวลาทำโฮมสคูลสิ่งที่เราจะเจอมากที่สุดเลยคือการเจอกับความกลัวของตัวเองกลัวโน่นเดี๋ยวกลัวนี่เดี๋ยวกลัวว่าลูกจะไม่ได้อย่างนั้นกลัวว่าเรามาผิดทางกลัวเต็มไปหมดหลายคนอาจจะคิดว่าโฮมสคูลก็คือการเรียนที่บ้านนะครับแต่ว่าบ้านเรียนกับเรียนที่บ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนแล้วมันต้องยากแล้วมันต้องมีข้อสงสัยตัวเองว่าเส้นทางที่เราเลือกมันถูกไหมเรากำลังทำลายชีวิตลูกหรือเปล่าทำลายโอกาสลูกหรือเปล่าบ้านเรียนต่างกับเรียนที่บ้านยังไงก็คือว่าจริงๆเราไม่ได้ยกโรงเรียนมาไว้ที่บ้านนะเราตกลงร่วมกันในครอบครัวว่าเราจะจัดวิธีการเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะสมทั้งกับตัวเด็กเองกับตัวสถานะของพ่อแม่เองอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเหมือนเคยคุยกับแม่กับพ่อแล้วตั้งแต่ป.6เราก็เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนแบบว่าไปเรียนพิเศษกันทุกเย็นเลยในขณะที่เราก็แบบไม่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไมต้องเรียนเยอะก็เลยเหมือนเป็นแบบเวลาได้มานั่งทบทวนว่าอ๋อจริงๆอาจจะไม่เหมาะกับระบบโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่างั้นลองออกมาทำโฮมสคูลดูเพื่อมันจะแบบเหมาะกับเรามากขึ้นต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็จะคลุกคลักเพราะว่าเราไม่มีต้นแบบให้เราลอกแรกๆมันก็จะเหมือนหน้าตาเหมือนโรงเรียนแหละแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยโดยเฉพาะปีแรกจะหนักสองคนจะมองหน้ากันบ่อยมากแล้วก็บอกว่าเย่เราพาลูกมาถูกทางเปล่าวะช่วง2ปีแรกๆมันเป็นช่วงแบบการปรับตัวมันเหมือนให้เราได้ใช้อิสระได้เต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องจัดการกับอิสระนั้นด้วยมันยากด้วยความที่เราต้องจัดการตัวเองทั้งหมดอะค่ะพอเราแบบเริ่มเข้าที่เราเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องเรียนเพื่ออะไรทุกคนมีแบบ drive ของตัวเองว่าเนี่ยอยากจะเรียนเพื่อที่อยากจะเก่งเหมือนเราคิดได้มากขึ้นมันก็เลยทำให้เราอยากจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วเขาจะเริ่มหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะเดินมาบอกเลยอยากรู้เรื่องนี้สอนหน่อยพ่อแม่พาไปเรียนตรงนี้ให้หน่อยอยากรู้เรื่องนี้ปัญหาส่วนใหญ่การศึกษาที่จะต้องมีตัวชี้วัดเพื่อจะได้วุฒิม.3 ม.6 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับแล้วการเรียนการสอนเนี่ยมันจะทำให้เรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างที่คิดได้ยังไงครับว่าเรียนมันควรจะต้องมีความสุขนะอันนี้ เราค่อนข้างชัดเจนว่าเราไม่มีปลายทางตรงนั้นตั้งแต่ต้นก็คือแล้วแต่ลูกอย่างแปมเนี่ยเขาอยากเข้ามหาวิทยาลัยมันก็มีหลายเส้นทางในการเข้ามหาวิทยาลัยเพราะเขาชัดเจนตรงนี้ค่ะเขาก็จะเตรียมตัวของเขาเองอย่างตอนนั้นเราเลือกที่จะใช้โครงการกีฬาแปลว่าพอร์ตกีฬาคุณต้องดีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องควอลิฟายตัวเองให้ได้เผอิญเขาได้ไปยูทโอลิมปิกอันนี้งั้นถือว่าได้พอสมควรละเข้าโครงการกีฬาได้เขาก็อยากจะเทสตัวเองว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาล่ะเขาเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมเขาก็ไปลองสอบตรงด้วยพอร์ตตอนนั้นเขาทำโปรเจกต์เรื่องไซเบอร์บูลลี่แล้วก็เอาโปรเจกต์นี้ไปสอบตรงก็ได้เขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนเป็นไปเพื่ออะไรแบบมีเป้าหมายตอนนี้มั่นใจแล้วว่าถ้าสมมติว่าถึงเราจะไม่เข้ามหาวิทยาลัยเราจะสามารถพัฒนาความรู้ของเราไปได้มากกว่านี้เหมือนกันเหมือนเป็นการเอาตัวเองกลับเข้าไปในระบบแบบที่แบบมีสติอะค่ะแบบรู้ว่าเราจะกลับเข้าไปเอาอะไรแล้วเราก็จะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะของหนูก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไปควบคู่กันได้ระหว่างแบบว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ค้นหาสิ่งที่แบบตัวเองอยากทำค่ะผมว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ทุกคนรับความเสี่ยงร่วมกันการปลูกฝังสิ่งนี้ให้เด็กคิดตั้งแต่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยครับผมว่ามันวิเศษมันมีค่ามากเลยอ่ะกับชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบให้อิสระในการที่เขาเรียนรู้ให้เขาได้เลือกด้วยตัวเขาเองถ้าเราจะผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งไปได้เราควรจะมีความอดทนแล้วก็ควรจะถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเหมือนแบบสอนให้กลับมาดูตัวเองอยู่ตลอดเวลามันควรจะแบบเอาตัวเองเป็นหลักมองสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่เราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะเป็นการสอนไปในตัวว่าการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันคือกำลังใจที่แบบสำคัญที่สุดของคนในบ้านเรามองว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะ
ชีวิตทุกคนมันต้องกลับมาที่เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันเป็นการเรียนรู้ของครอบครัวเพราะฉะนั้นสำหรับเราอ่ะโฮมสคูลมันกระชับความสัมพันธ์มันเป็นของขวัญชิ้นเดียวที่พ่อแม่จะให้เมื่อเราไม่อยู่บนโลกใบนี้